วิทยาลัยจุฬาภรณ์มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์พร้อมศิลปินดาราชวนเสพงานศิลป์ร่วมทำบุญกับผลิตภัณฑ์การกุศล9เฉดสีมงคลจากกาวผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์เสือเพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์พร้อมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชาเท้าทองศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2552สาขาทัศนศิลป์หรือจิตรกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรและรองศาสตราจารย์วิรันดวงรัตน์อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการเปิดนิทรรศการศิลปะดิจิทัลโครงการวันนี้นะครับที่เป็นการจัดแสดงภาพฝีพระหัตถ์ของกรมพระศรีสว่างควัตเนี่ยนะครับก็ได้รับความสำเร็จนะครับมีคนที่เข้ามาชมอย่างที่เราทราบกันภาพฝีพระหัตถ์เนี่ยเป็นภาพที่ได้ทรงทำในช่วงเวลาย้อนไป 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับภาพแต่ละภาพมีสะท้อนถึงพระอารมณ์สะท้อนถึงสิ่งที่กระทบสิ่งที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมพระองค์ท่านในช่วงเวลาต่างๆกันนะครับท่านใส่ไปทั้งในเรื่องของความรู้สึกของเสือที่ทรงวาดในแววตาของเสือที่ทรงวาดแล้วก็หลายๆเรื่องจะมีเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่ท่านใส่ไว้ในลายเสือด้วยเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเลยอยากให้ทุกคนมาชมนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยจะมีภาพเหล่านั้นเรื่องอยู่ในระบบดิจิทัลที่เรียกว่าระบบ Coral Platform นะครับจะเป็นภาพต่างๆประมาณ90ภาพอยู่บนนั้นท่านสามารถเข้าไปเลือกดูได้นะครับถ้าอยากจะบริจาค ก็บริจาคได้นะครับเพื่อที่จะเอาเงินนั้นมาสมทบทุนในการสร้างศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ซึ่งเป็นศูนย์การแพทย์ที่พระองค์ท่านทรงตั้งพระทัยที่จะทำขึ้นเพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับที่ทรงมีคุณความดีอย่างที่พวกเราทุกคนทราบกันกับผู้ป่วยกับประชาชนคนไทยขนาดไหนนะครับก็ขอเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาชมนิทรรศการเข้าไปในระบบดิจิทัลเข้าไปดูว่ามีภาพอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วมีกระเป๋าด้วยค่ะนี่สีส้มกระเป๋าสีส้มนะคะจริงๆทั้งหมด9สีด้วยกันเป็น9สีมงคล9สีมงคลใช่ครับใช่ครับแล้วแต่ละสีก็มีความหมายแตกต่างกันสีส้มก็จะเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์พลังงานบวกพลังงานดีสีขาวก็ของมูเป็นแบบเสื้อยืดนะคะก็จะจริงๆแล้วเนี่ยคอลเลกชันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นคอลเลกชันที่เป็นยูนิเซ็กซ์ค่ะคือสามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงแล้วก็มีทั้งแบบลำลองเสื้อยืดเสื้อโปโลนะคะในแต่ละเฉดสีเนี่ยก็จะมีในลักษณะเดียวกันแล้วก็กระเป๋าเนี่ยก็จะมีไซส์แบบว่ามินิ SML แล้วก็มีแค่เป็นเคสมือถือธรรมดาอะไรอย่างนี้ด้วยมีแก้วน้ำคือมีทุกอย่างถ้าไม่ใช่เป็นของใช้ก็จะมีเป็นของตกแต่งของประดับบ้านก็มีเช่นเดียวกันค่ะก็เรียกว่าเนี่ยแหละค่ะสีขาวก็คือใครที่แบบอยากได้บ้านโปร่งๆหรือว่าแบบขาวของบริสุทธิ์ก็สีขาวค่ะสำหรับใครนะครับที่ชอบเรื่องดวงในวันเกิดนะครับเดินออกจากบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ตามเราก็จะเป็นสีมงคลอย่างวันเสาร์เนี่ยต้องใส่สีม่วงด้วยความบังเอิญผมก็เป็นคนเกิดวันเสาร์แล้ววันนี้ผมก็ได้มาใส่ผ้าฝีพระหัตถ์สีม่วงนะครับก็นี่ก็เป็นอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านนะครับที่ดีไซน์เสือรูปแบบต่างๆมาอยู่ในเสื้อผ้านะครับแอคเซสซอรีต่างๆสำหรับสีม่วงอันนี้ก็จะมีนี่ครับใส่มือถือแล้วก็ใส่ของจุกจิกก็เป็นอีกคอลเลคชันหนึ่งที่น่ารักมากๆนะครับก็ฝากติดตามแล้วก็สมบูรณ์ใช้ได้ครับของพี่ก็จะเป็นสีเดียวกับพี่หน่อยเหมือนกันค่ะก็อย่างที่พี่หน่อยกล่าวไปแล้วเมื่อกี้ก็คือจะเหมือนใส่เราจะรู้สึกว่ามี energy จะแบบเป็นสีที่ใส่แล้วก็สดใสค่ะก็มีทั้งกระเป๋าเราก็มีของใช้ต่างๆด้วยเมื่อกี้พี่แอบเห็นมีหมอนด้วยค่ะก็สามารถเอามาตกแต่งบ้านได้ก็น่ารักมากของเปี้ยวก็เป็นสีเหลืองนะคะเป็นสีแห่งความสนุกสนานครับผมเนาะจริงๆจะบอกว่านอกจากเสื้อแล้วนะครับผมก็จะมีสินค้าอีกหลายๆอย่างเลยนะครับผมนอกจากกระเป๋าก็จะมีกระบอกน้ำมีเสื้อมีผ้าพันคอที่สวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็อยากจะขอแจ้งนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับผมอยากจะมาชมนิทรรศการนะครับผมก็สามารถมาชมได้นะครับผมที่ไอคอนสยามนะครับผมมีทั้งชั้น1แล้วก็ชั้น7ชั้น8นะครับผมงานเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กันยายนครับวันนี้ก็เป็นสีชมพูครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือเป็นสีมงคลนะครับ9สีแล้วก็สามารถใส่ได้ทุกเพศทุกวัยสามารถใส่ได้ทุกวันอย่างผมวันนี้ก่อนดูออกจากบ้านเนี่ยก่อนออกจากบ้านผมจะดูเลยว่าเฮ้ยวันนี้ใส่สีอะไรดีอ้าว
สีชมพูเฮงครับวันนี้ก็เลยได้ใส่สีชมพูจริงๆแล้วก็เป็นคนเดียวที่ได้ใส่ด้วยซึ่งเป็นภาพวาดฝีมือหัตถ์นะครับสินค้ามีทั้งเสื้อมีทั้งกระเป๋ามีทั้งอย่างนี้ก็เป็นเคสโทรศัพท์นะครับใครชอบสีไหนก็คือสามารถมาเลือกซื้อได้เลยก็คือได้สินค้าที่สวยกลับบ้านไปแล้วก็ได้ทำบุญด้วยครับหรือเดี๋ยวอธิบายอีกเรื่องนึงภาพทุกภาพโปรดักต์ทุกชิ้นเนี่ยนะครับถ้าเราไปสแกนนะมันจะเป็นเสีย3มิติเสือทั้งหลายมันจะวิ่งออกมาได้นะอยากขอเชิญชวนทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ไอคอนสยามมีการแสดงภาพจริงๆนะครับแล้วก็ในระบบดิจิทัลก็จะมีภาพต่างๆเช่นเดียวกันอยู่บนนั้นเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เข้าไปชื่นชมพระอัจฉริยภาพไปชื่นชมผลงานภาพสวยๆในขณะเดียวกันคนที่มีความประสงค์ที่จะบริจาคนะครับเพื่อที่จะเอาเงินนั้นไปสร้างศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสรณ์เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พวกเราทุกคนเนี่ยก็ทรงทราบถึงคุณงามความดีที่พระองค์ทรงทำกับประเทศไทยกับปวงชนชาวไทยนะครับแล้วก็เงินที่บริจาคนั้นเนี่ยก็สามารถเอาไปหักภาษีได้นะครับของเหล่านี้ product เหล่านี้ก็เช่นเดียวกันนะครับท่านสามารถซื้อนะครับบริจาคแล้วก็ได้ขอไปที่ระลึกเอาไปหักภาษีได้นะครับก็ขอเชิญชวนทุกคนร่วมใจกันนะครับร่วมแรงกันช่วยกันเอาไปช่วยผู้ป่วยที่ยากไร้ซึ่งเป็นพระประสงค์พระปณิธานของกรมพระศรีสว่างควัตตั้งแต่ต้นในการที่ทำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ครับ